อ่ะ1 2 3ปล่อยอู้หูเป็นว่าว2ห้อง80เซนนะครับผมขนาด80เซนนะนี่ครับผมโอ้โหสวัสดีครับพบกับช่างภูมิแมงกวันนี้นะครับผมจะมาทำการปล่อยว่าวนี่นะครับ2ห้องของเราว้าวตัวนี้นะครับเป็นว่าว2ห้อง80เซนนะครับผมขนาด80เซนนะนี่ครับผมโอ้โหขึ้นไปอย่างสง่างามมากครับดูโอ้ยแล้วครับตอนนี้อันนี้ผมไม่ได้ติดสนูจริงๆนะเป็นสนูหลอกนะครับผมคือเอาถ่วงเป็นไม้เอาไว้ถ่วงหัวให้ตัวว่าวเฉยๆนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาลองว่าวลำนี้กันว่ามันจะขึ้นเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทำว่าว2ห้องเป็นได้เป็นตัวที่2นะตอนนี้ลมหมดแล้วครับจบมาแล้วครับขึ้นมาเลยมาครับนู่นครับดูว่าวครับอยู่ในลมไม่มีลมนะครับผมนะครับตอนนี้โอ้โหดูว่าครับโอ้ยรู้สึกว่ามันจะเอียงไปทางด้านนั้นนะเฮ้ยลมไม่มีว่ะเฮ้ยตกเฮ้ยตกหัวไปซะปิดยังตกแล้วนี่ควรเชียร์ให้ตกลมไม่มีว่ะท่านผู้ชมลมหมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการไปปล่อยโบนข้างโบนนู่นให้มันสูงๆหน่อยนะป้าไปเก็บว่าวมาตัวเองนั่นแหละไปใช้พี่อะไรไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมเรามาปล่อยกันต่อนะดูว่าวนู่นนะหนึ่งสองสามปล่อยเอาลมลูกมาแล้วลมหายแล้วปล่อยมานี่ละกะไปมานี่ละกะเป็นไงเล่นสนุกไหมจ๊ะอ้าวร้อนใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปปล่อยกันลุ่มๆไหมจะตกอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาลงกันแล้วนะครับผมเพราะว่าน้องๆมันร้อนนะครับเราเล่นกันกลางแดดเลยเนาะวันนี้ลงข้างล่างไม่ค่อยมีเราต้องขึ้นมาที่สูงหน่อยก็สูงจริงๆนะเนี่ยได้เห็นหมดเลยได้เห็นวิวเป็นที่ประจำเราที่เรามาปล่อยว่าวนะครับผม
ช่วงนี้ยังปล่อยได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเขาใส่เข้าปั้งแล้วสงสัยเราน่าจะจำกัดพื้นที่หน่อยนะครับผมในการปล่อยนะเดี๋ยวไปเหยียบเข้าปั้งเขานะครับดูว่าตอนลงดูว่าตอนลงนี่ครับโอ้ยไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยตัวเนี้ยลงมาให้ท่านชมดูใกล้ๆพ่อว่าวที่ผมทำเนี่ยมันสวยงามสักเพียงไหนนะครับว้าว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 เอ้ยเอ้าวมองแล้วปักเลยนี่นะครับท่านผู้ชมว้าวของเรานะครับนี่ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจะต้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำว่าวอะไรอีกหรือว่าสอนทำว่าวอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงงกด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ